ปกติแล้วตอนที่เราเดินเข้าไปในตึกเนี่ยก็ไม่ได้สังเกตทางเข้าสักเท่าไหร่ Typically when you enter a building you don't think much about the entrance แต่ถ้าทางเข้านั้นอยู่ในรายชื่อของทางเข้าที่เท่ที่สุดในโลกเนี่ยก็อาจจะทำให้คุณต้องมองอีกรอบก็ได้ But if the entrance is on our list of the neatest entrances in the world I'm sure you'll take a second look เริ่มกันที่ทางเข้าของไร่โอ๊กวาเล่ในลุยเซียนาของสหรัฐอเมริกาซึ่งทำด้วยต้นโอ๊กยืนต้น2แถวเรียงกันตลอดทาง The entrance to the Oak Valley Plantation in Louisiana, USA is a double row of live oaks. Wow! ต้นไม้เหล่านี้ถูกปลูกขึ้นในช่วงต้นของศตวรรษที่18 These trees were planted way back in the early 18th century. โหเป็นอะไรที่เจ๋งฟุดๆ Huh? That's pretty nifty. ต่อกันที่ทางเข้าของเด็กในห้องสมุดเทลิตอสเมนเลเนียมในเมืองเทลิตอสแคลิฟอร์เนีย Check out the entrance to the children's section of the Cerritos Millennium Library in Cerritos, California.คุณจะได้เดินภายใต้หนังสือเล่มใหญ่ๆซึ่งแน่นอนอาจจะทำให้คุณมีอารมณ์อยากจะอ่านหนังสือ Walking under giant books can definitely get you in the mood to read อาดัมหวังว่ามันคงจะทนทานนะ I hope it's sturdy ต่อไปเป็นทางเข้าของอุทยานแห่งชาติลาสมอฮอมเมดที่อียิปต์ซึ่งขอบอกว่าสุดยอดจุงเบยRas Mohammed National Park in Egypt has a pretty awesome entrance. คุณสามารถขับรถเข้าไปภายใต้ประตูหินนี้ซึ่งมันจะนำคุณไปสู่จุดท่องเที่ยวที่น่าหลงใหลมากมายรวมไปถึงสถานที่ดำน้ำด้วย You can drive under this stone entrance on your way to many enchanting attractions, including scuba diving.สถานที่แห่งนี้เป็นที่อยู่ของปลากว่า 1,000 ชนิดและปลาดาวอีก40สายพันธุ์ The area is home to over 1,000 species of fish and 40 species of starfish ทางเข้าสุดท้ายของเราในวันนี้อยู่ที่แฟรงก์เฟิร์ตในเยอรมนี The last entrance on our list is in Frankfurt, Germany.ทางเข้านี้เป็นทางเข้าสถานีรถไฟใต้ดิน Rockenheimer Worte ซึ่งสิ่งที่คุณเห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่งานสร้างของเจ้าฮักนะถึงอาจจะดูอย่างนั้นก็ตาม The entrance to the Rockenheimer Worte subway station isn't the work of the Hulk even though it might look like it แต่ภาพนี้ถูกสร้างขึ้นโดยสถาปนิกที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการเพ้นท์รูปแนวเหนือจริงในปี1986The architect was actually inspired by a surrealist painter to create it in 1986. เห็นแบบนี้ทำให้เราอยากจะไปนั่งรถไฟใต้ดินที่เยอรมนีณบัดนาว I kind of want to ride the subway in Germany now. โอเคนี่นะครับขอโทษนะครับสุจริงออกเสียงชัด ver เพราะว่าเขาออกเสียงว่า never and ever เป็นตัวV โอ้โหไม่ใช่ never ever ใช่ไหมคะ never ever ไม่ได้อะละค่ะความหมายถ้าเป็นคำว่า never นะครับมี2ความหมายนะครับในภาษาไทยนะครับ1ไม่มีวัน2ไม่เคยนะครับแล้วจริงๆ3ความหมายเพราะว่าจะแปลว่าไม่ค่อยก็ได้นะครับเอาเป็นคำว่า